ันนี้ทีมงานกำลังทำหิมะเทียมให้เรานะเพื่อจำลองว่าหิมะตกเป็นยังไงฮะตอนนี้ครับเชิญครับเต็มที่เลยพอแล้วอันนี้ไม่ตกแล้วขอโทษหิมะปลาตอนนี้ตีห้าครึ่งนะฮะเราจะไปโดยใช้บริการทัวร์ไกด์นะครับเช้ามากเมื่อคืนนอนประมาณสักตีหนึ่งกว่าได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปหลับในรถกันนะครับGood morning ทุกท่านครับตอนนี้เวลาประมาณ10โมงได้นะครับวันนี้เราอยู่ที่บนภูเขานะครับชื่อว่าเมาท์บุลเลอร์นะฮะเมาท์บุลเลอร์เนี่ยจะเป็นสถานที่ที่หนึ่งนะครับที่มีหิมะด้วยของออสเตรเลียเพราะว่าภูเขาปกติหิมะจะไม่ตกในเมืองนะครับถ้าต้องการจะเข้ามาดูหิมะต้องมาที่เมาท์บุลเลอร์นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเดินเล่นกันที่นี่นะครับผมไม่ได้ชอบสกีด้วยเพราะว่าเล่นไม่เป็นโซลบอร์ดก็ไม่เป็นจะไปเช่าไอ้ที่นั่งพลาสติกกระโหลกกระลานะครับเล่นวันนี้อากาศหนาวมากเลยหลายชั้นฮะนี่ฮะตัวนี้ฮีทเทคมา1ตัวตอนนี้ก็กันหนาวอีกแล้วก็ข้างในอีกแล้วก็มีอีกตัวนี้มีคนปุ๊บปุ๊ยด้วยเพื่อนๆเนี่ยขับรถมาก็สะดวกกว่าอย่างเช่นฟอร์มทีมไปได้ประมาณสัก5คน6คนหรือว่าเช่ารถแวนรถเก๋งมาขับขึ้นมาก็ได้แต่บางทัวร์ก็สะดวกกว่าซึ่งถูกมากเลยนะครับประมาณสัก70กว่าเหรียญได้เราก็ไม่ต้องขับเองตื่นขึ้นมาเราสามารถใช้พลังงานในการเล่นที่นี่ได้นะครับอยู่ด้านในของสปอร์ตคลับนะฮะที่นี่ก็จะมีที่เช่าสกีที่เช่าเป็นล็อกเราเรียกหมายเลขแล้วมารับเด็กตรงนี้นะคะครับผมของพี่เป็นฟิตแอนด์ชิปฟิตแอนด์ชิป17ครับแคชเชียร์เราเป็นคนไทยนะครับที่นี่เราคุยไทยได้เลยนะครับจะไปกินอาหารกันก่อนนะครับเติมพลังด้วยทองก่อนที่ร้านสักแห่งหนึ่งในย่านนี้จะมาเติมพลังกันก่อนนะครับอาหารเช้ามาที่นี่นะฮะเป็นร้านอาหารจีนโปรสั่งนะครับไก่เทริยากิเท่าไหร่ครับชิวิตีก็ล่ะเชิญนั่งเชิญนั่งชิวิตีราคาประมาณ500บาทนะครับแต่ได้เท่านี้ครับแล้วก็กินพอแก้หิวไปตอนนี้มีน้องคนไทยมาเยี่ยมด้วยครับเสียหายนะครับน้องเจนใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องน้องยุแล้วก็น้องพลอยค่ะโอเคครับฟิตแอนด์ชิปครับมากนะก็เมื่อกี้มันดังตื้อแหละได้ยินมาไซซิง yeah so that is actually the only the north side chair so you have to take a shuttle over to the north side you pop into the ticket office and just ask them where the shuttle comes they'll be able to explain to you how to get there and everything okay. yeah unfortunately it's just the north side chair that's for sightseers not here right เราเข้าไม่ได้ครับเขามีบัตรอันนี้เป็นบัตรที่ไซซ์ซีอิงครับ
there's a restaurant up there if you want to, and when you're ready, you can come back down. And that will be and take a shuttle bus, come back here. Yeah, okay. Okay, you can take this and so you can have a look. Thank no, you. So see where the big blue bus is just over there? Yes. Take lots of photos. Yeah, thank you. มาที่นี่ให้ถามคนช่วยเหลือนะครับนี่คือเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ข้อมูลเราได้นะครับจะเป็นนั่งชัตเตอร์บัสนะครับไปข้างบนโอครับตอนนี้อยู่ที่ระดับความสูงตอบไม่ได้ครับ I don't know now โอเท่มากครับนั่งชิวๆครับกาแฟครับโอกาแฟ I told you the way เดี๋ยวฮะเราไซซีอิ่งนะครับเราไม่ต้องเล่นสกีฮะนี่คือหน้าเรานะครับหน้าเราเป็นอย่างนี้ It's okay It's really nice Hello Hello ขอพี่พี่ขอด้วยอยากใส่ภาพนิ่งได้มั้ยได้ๆๆแคปชูร์นะแคปชูร์ It's good ตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดน้ำตกนะฮะตอนนี้ข้างล่างเราเป็นน้ำตกนะฮะ Yes bye byeก็บกมือด้วยมันบกมือไม่ได้บกมือมันก็คงตกอ่ะพี่ไม่น้อยนะวันนี้อากาศน่าจะอยู่ประมาณสัก0องศานะโอ้หิมะตกเลยครับ yes. เราไปอีกไกลนะฮะเพราะเห็นข้างหน้าอีกไกลเลยนะครับตอนนี้นะครับแนะนำนะครับคนที่มาเมลเบิร์นเนี่ยอย่าลืมมาที่มาบูลเลอร์ช่วงเดือนนี้นะครับเดือนอะไรนะคุณโอจนสิงหากรกฎาคมสิงหาทำไมคุณโอเท่มากนะครับนั่งแบบว่าชิวๆนะอย่างกับบ้านของตัวเองเลยนะครับเฮ้ยมันโอเคมากครับคุณเคยกับป่าไม้เราเสียตังค์ไม่เท่าไหร่ครับซื้อบรรยากาศความสุขได้นะครับที่นี่ไม่กินเงินนะครับเรามาที่แบบว่ามาชมบรรยากาศนี่ให้ดีมากเราลืมเอากาแฟไว้ด้วยครับเรานั่งจิบกาแฟอย่างนี้คุณโอครับนั่งจิบนั่งไขว่ห้าอย่างนี้นั่งจิบกาแฟไปนะครับดงวิวชมวิวอย่างเงี้ยชมวิวไปด้วยนะครับแบบนี้ลบ1องศานะครับคิดว่าน่าจะลบนะครับครับเพราะว่าอากาศติดลบเพราะว่าเป็นน้ำแข็งนะครับข้างล่างเราจะเป็นหิมะนะครับมาเป็นครอบครัวท่านตอนนี้ลูกทำไปจะเล่นสกีกันตัวเลยไปจะปีกตัวมาเป็น private นะครับตัวนี้สูงมากครับตัวนี้สูงมากเลยนี่ค่ะสูงมากตกไปถ้าเกิดตกไปเนี่ยจะอันตรายมากเลยอันตรายต้องเกาะให้แม่นเรากำลังขึ้นสู่ความสูงสูงมากเลยนะครับเราถ่ายช็อตเดียวนะครับยาวมากผมก็ถอดหนึ่งถอดถุงมือออกด้วยตรงนี้หนาวมากขอช็อตหน่อยฮะขอช็อตหน่อยเออโอเคคือเสียวมากเหมือนมันจะตกอ่ะโอ้โอ้เสียวมากแล้วผมจะไปช็อตติดคุณน่ะมีแดดมาแล้วมาหันหน้าหันอีกทีโอ้ยน้ำโอเคแล้วใครจะเลือกช็อตอ่ะผมเลือกเองใช่ไหมได้
นะฮะเราเห็นหิมะเรานึกถึงบิงซูนะครับนึกถึงบิงซูมะม่วงครับหรือบิงซูทุเรียนนะครับอ่านหนังสือที่บ้านแล้วรู้สึกว่าอาจจะเบื่อๆนะครับให้มาที่นี่นะครับเอาหนังสือมาอ่านพี่จะเงียบยังผมจะให้ดูสกีสกีนี่คือสกีฮะคนที่เล่นแดดกำลังมาเดี๋ยวไปอัดเดี๋ยวไม่มีใส่คล้องแขนไว้เหรอใช้ในการเดินทางนี่คือจุดสูงสุดของพระเช้าครับตัวนี้เราจะขากลับมาข้างล่างนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนมาดูอีกมุมนึงนะครับแม่งเฮียสวยอะสวยมากครับตรงนี้ฮะมุมนี้ฮะไปนี่เรากำลังเข้าสู่จุดสูงสุดของกระเช้าแล้วนะครับนี่คือจุดสูงสุดของกระเช้าครับตัวนี้นั่นคือตรงที่เราถึงที่หมายแล้วครับตอนนี้ยอดของมันแต่จริงเราควรจะถ่ายกับป่าโอ้เดี๋ยวลงก่อนนะจะมีร้านอาหารตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ซึ่งเรากินแล้วข้างล่างพูดอย่างนี้ฮะเรามากินที่นี่ดีกว่าจะได้ฟิลบรรยากาศที่ดีมากด้านล่างจะเป็นจุดที่คนเล่นสกีปล่อยลงไปข้างล่างโจมหิวไหมตรงนี้ฮะวิวสวยมากเลยมองอัพอยู่ยังมีหิมะปกคลุมภูเขาข้างบนแล้วก็วิวสวยมากแต่ว่าเราไม่สามารถเดินไปข้างล่างได้เพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันจมมากเลยนะครับเอาไหมตอนนี้ทีมงานกำลังทำหิมะเทียมให้เรานะครับตัวนี้เพื่อจำลองว่าหิมะตกเป็นยังไงครับตอนนี้อ่ะเต็มที่ค่ะเชิญครับเต็มที่เลยพอแล้วอันนี้ไม่ตกแล้วขอโทษครับป้าวีโอมารีวิวนะครับกล้องขอแว่นด้วยขาตั้งกล้องครับตอนนี้ก็สามารถจิ้มได้สวัสดีฮะตอนนี้ช่องทีม DIY เราจะมาสอนปั้นสโนว์แมนกันนะครับหรือตุ๊กตาหิมะนะฮะเขาทำวิดีโอเหรอเอ้ยขอทำโอเคทำแบบน่ารักใช่ไหมหรอสามสี ทีมงานพวกเรากำลังถ่ายรูปอยู่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเด็กๆนะฮะในการเล่นสกีไม่ใหญ่มากสามารถเล่นได้นะกำลังเล่นถ่ายทำมิวสิกวิดีโออยู่นะฮะมีการโยนหิมะสร้างเป็นกิมมิกด้วยนะครับตากล้องชื่อดังคูริโอนะครับI used to be the type to never take
ดินทางกลับไปตอนนี้เรากำลังนั่งกระเช้าจากข้างบนภูเขานะครับลงไปข้างล่างนะครับเพื่อจะไปต่อที่ชัตเตอร์วัสนะครับหนาวมากรู้สึกอากาศเย็นขึ้นอีกสักนิดนึงใช่เพราะว่ามันเริ่มค่ำๆไงใช่แต่ก็ยังอยู่ว่าแบบใช่อากาศดีเลยแหละครับอากาศดีทีเดียวครับครับเดี๋ยวเข้านั่งเราอีกนะคุณโอข้างหน้าเอารถมาดีกว่าครับเฮ้ยขี้เกียจขับอ่ะไม่แต่เราได้อยู่นานไงถึงตีสองเลยครับหนาวมาก Extreme Sport Extreme Sport Extreme Sport and it's lot of Extreme Sport here accent สุดยอดเลยคุณโอนะครับ yes and เขามาอยู่ที่นี่ประมาณสัก3เดือนไหมคุณโอ no I have been here for the 6 months wow he has been here for 6 months yes wow สุดยอด accentนะครับเป็นออสเตรเลียนผสมอเมริกันนะครับผสมบริติชแอนด์ไทยแลนด์แอนด์ไทย almost yep. it's Thai ตอนเท้าผมไปสวนสัตว์มายังไม่ล้างเลยฮัลโหลโดนสกนี่พึ่งด่ากูด่าเรากูคือทักทายเฉยๆไหมฮัลโหลอะไรกูวะคุณด่าแล้วด้วยครับไม่ได้นี่ฮะเป็นทางชั้นมากเลยตอนนี้เปิดหูแล้วหนาวมากเลยฮะจับหูให้มัน Are you okay? Hello Hi friends Say hi แล้ว Hello Hello เงียบกริบฮะเงียบกริบเลยไม่มีสัญญาณตอบรับแต่ก็นี่สกีกันข้างๆมาปึ๊ดเรากำลังอยู่บนรถบัสนะครับน่ากลัวมากนี่ก็มีฟรีชัตเตอร์บัสนะครับมาจอดให้นะครับมาอยู่โซนที่เล่นสไลเดอร์นะครับเราไม่เป็นสกีกันก็เลยเอาแบบเบสิกเลยเด็กๆเลยนะครับพอเล่นได้อยู่นะ15เหรียญถูกดีนี่คือสถานที่ที่เราจะต้องขึ้นไปข้างบนแล้วก็ถลายลงมาข้างล่างนะครับแบบนี้มาดูกันลีโอวู้คุณลีโอเนี่ยเฟี้ยวมากเลยฮะขอเล่นก่อนเลยครับอัดแล้วจะไปนะครับเล่นกันนะครับไปไปอันนี้ถ่ายวีดีโอเหรอคะจ้ะนางก็จะมีท่าของนางน่ะนะมันสนุกอยู่คนเดียวมันอ่ะอาจจะไปข้างล่างกันนะครับตอนนี้นี่คือข้างล่างนะครับจะนั่งนี่ไปครับเราจะแย่งเด็กเล่นI'm so, I'm so
อันนี้คือโซนเด็กน้อยฮะผู้ใหญ่ก็พาลูกๆมาเล่นที่นี่ได้นะครับแล้วก็สิ้นสุดการเดินทางการเที่ยวเล่นมาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ของผมได้นะครับในช่องชิมจิตทัศน์นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดถูกใจแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์มาได้ด้านใต้วิดีโอเลยนะครับแล้วเจอกันครับว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ